รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับในรายการนิทานอาเซียนรายการที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับผ่านคำถามสนุกสนุกด้วยนะด้วยคำว่าจริงหรือไม่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็พิธีกรคู่ของพี่ต้นวันนี้ก็คือพี่น้องครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะจ๊ะพี่โน้ตจะมาทักทายน้องๆเต้นภาษาเพลงกันเอ้าเอายังไงครับพี่โน้ตครับเดี๋ยวที่โน้ตจะทูตเต้นภาษาทูตให้ต้นแล้วให้ต้นกดเต้นโน้ตดนตรีเต้นภาษาเพลงทักทายกันทันได้จ้ะโอ้โหแน่ชอบท้าทายกลัวที่ไหนฮะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวต้นพูดให้นะแล้วครับ เป็นสวัสดีผู้ชายครับโอ้โหนี่ผู้ชายครับขอผู้หญิงครับโอ้โหผู้หญิงครับผู้หญิงแบบเสียงสูงโอ้โหวันนี้อันนี้สวัสดีเยอะมากเลยงั้นเอาสวัสดีผู้ชายดิครับโอ้เก่งมากผู้หญิงโอ้โหสวัสดีผู้หญิงเสียงสูงโอ้โหเอาผู้ชายสวัสดีผู้หญิงผู้หญิงไม่สวัสดีผู้ชายแล้วผู้ชายไม่สวัสดีผู้หญิงเล่นเองเถอะครับแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งแปลกกันดีกว่าครับพอพี่ต้นว่าเรื่องที่เราเตรียมมาเนี่ยพี่โน้ตเนี่ยไม่อึ้งทึ่งแปลกแล้วครับจริงหรือไม่ครับที่เขาบอกว่าบรูไนครับมีทากชนิดหนึ่งครับที่เวลาสืบพันธุ์มันจะยิงสอนรักที่เกิดจากแคลเซียมเคลือบด้วยฮอร์โมนสืบพันธุ์ไปที่ทากตัวเมียครับทุกคนเลยเรียกว่าทากนินจาพี่ต้นถามเลยครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับตอบได้ไหมครับไม่ได้ครับอ้าวนั่นไงมันโถงั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องกัปตันเรืออักตันยูครับเป็นนิทานของบรูไนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่มาของการกำเนิดหินรูปเรือจมกลางแม่น้ำบรูไนครับซึ่งตำนานหินรูปเรือสำเภาล่มแห่งบรูไนเนี่ยนะครับก็กำเนิดจากความรักและความเสียใจของแม่ครับหลังจากนั้นนะเราจะไปพับกระดาษกับพี่ปอมครับวันนี้นะครับเราจะไปพับเป็นชุดคุณแม่กันเลยแล้วกลับมาช่วงหน้านะจ๊ะเราจะมาฟังกันครับว่าเรื่องนี้จริงหรือน่าเย้ยเย้ไปชมนิทานกันเลยครับไปเลยจ้าโอ้โหเราไปชมกันเลยการละครั้งหนึ่งในอาเซียนเรื่องกัปตันเรืออักตันยูนานมาแล้วมีแม่ม่ายคนหนึ่งชื่อดังอัมบลอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกลางน้ำกำปงเอเยอร์กับลูกชายชื่อมานิสนางรักลูกชายของนางมากและก็ร้องเพลงกล่อมเข้าเสมอๆว่ามานิสมานิสเด็กน้อยแสนน่ารักเมื่อมานิสเติบโตขึ้นเขาก็ต้องการออกไปเผชิญโชคชะตาแสวงหาความร่ำรวยนางดังอัมบลอยากเห็นลูกชายมีความสุขจึงจำใจให้ลูกจากไปแม้ใจจริงจะไม่อยากก็ตามวันเวลาที่เฝ้ารอคอยลูกกลับมานางจึงได้แต่ร้องเพลงของลูกปลอบใจตัวเองหลายปีผ่านไปนางยังคงไม่มีข่าวคราวจากมานิสแม่ผู้เฝ้ารอจึงใช้เวลาไปกับการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากจนไม่เหลือทรัพย์สินใดๆแต่นางก็ไม่ทุกข์ร้อนและยังคงร้องเพลงมานิสรอคอยการกลับมาของลูกยังมีความสุขทุกวัน
วันหนึ่งมีเรือสำเภาลำใหญ่มาจอดเทียบท่าที่หมู่บ้านกำปงเอเยอร์เจ้าของเรือคือมานิสซึ่งตอนนี้ใครๆก็เรียกเขาว่านาโคดามานิสนางดังอัมบลพายเรือลำน้อยของนางไปยังเรือลำใหญ่ลำนั้นด้วยความตื่นเต้นเธอกำลังจะได้พบหน้ามานิสอันเป็นที่รักแล้วเมื่อมาโคดามานิสผู้ซึ่งภาคภูมิใจในความร่ำรวยของตัวเองมากได้เห็นแม่ที่ทั้งยากจนและก็ดูต่ำต้อยก็รู้สึกอายมากจึงประกาศต่อผู้คนรอบข้างว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงแก่ยากจนคนนี้มาก่อนผู้เป็นแม่หัวใจสลายด้วยความผิดหวังจึงออกปากสาปแช่งเรือที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองซึ่งพลากความรักของลูกชายที่มีต่อนางไปให้ล่มลงกลางน้ำและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ร้องเพลงมานิสอีกต่อไปทันใดนั้นก็เกิดพายุรุนแรงและฝนตกหนักตามมาเมื่อพายุสงบเรือสินค้าของมานิสก็หายไปแล้วปรากฏหินก้อนใหญ่คล้ายเรือสำเภาล่มขึ้นแทนที่ปัจจุบันหินก้อนนั้นรู้จักกันในชื่อยงบาตูซึ่งโผล่โดดเด่นอยู่กลางแม่น้ำบรูไนสวัสดีครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมวันนี้นะครับเราได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานเรื่องกัปตันเรืออักกตันยูนะครับพี่ปอมเลยคิดว่าถ้าเกิดว่ากัปตันเรือไม่อักกตันยูเนี่ยน่าจะหาชุดสวยๆมาให้คุณแม่นะครับวันนี้เตรียมแบบพับชุดกระโปรงแสนสวยสำหรับคุณแม่มาฝากน้องๆ นะครับเราเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกเช่นเคยแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งครับพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อหาเส้นกึ่งกลางนะครับจากนั้นเปิดออกแล้วก็พับขอบเข้ามานะครับเหมือนกับบานประตูที่ปิดเข้าหากันปิดทางขวาแล้วก็ปิดทางซ้ายจากนั้นพับครึ่งนะครับจากด้านล่างขึ้นไปหาด้านบนขั้นตอนนี้ก็เพื่อทำรอยเอาไว้ก่อนจากนั้นเปิดออกเราจะพับมุมนะครับมุมนี้มุมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพลิกออกด้านข้างน้องๆเดาได้เลยใช่ไหมครับว่านี่ก็จะกลายเป็นกระโปรงให้กับชุดคุณแม่นั่นเองเอาละได้กระโปรงละทีนี้แขนเสื้อนะครับเป็นชุดที่มีแขนเสื้อด้วยให้เราแหวกมุมทางด้านบนแหวกออกด้านข้างเหมือนกันแต่คราวนี้เรากะประมาณให้แขนเสื้อเนี่ยเกินออกไปเพียงเล็กน้อยเอาละตรงเอวนะครับเดี๋ยวเราพับแบบซิกแซกนะครับคือพับขึ้นแล้วก็พับลงจะได้เกิดเป็นรอยขอบเอวตรงขอบตรงนี้เราสามารถที่จะพับล็อกได้นะครับเช่นพับลงมาล็อกไม่ให้กระดาษเนี่ยเคลื่อนไหนลองพลิกมาดูด้านหน้าสิครับเกือบจะเสร็จแล้วมีชุดนะครับมีกระโปรงแล้วน่าจะมีปกเสื้อสักหน่อยนะครับเราขอใช้กรรไกรนะครับตัดเล็กน้อยนะครับตรงเส้นกึ่งกลางแล้วก็แหวกออกกลายเป็นปกเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วชุดกระโปรงแสนสวยของคุณแม่นะครับหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับพี่ปอมในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
โอ้โหรายการของเราสนุกจริงๆนะจ๊ะน้องๆจ๋าโหยแน่นอนครับใครๆมาดูรายการเรานะครับก็บอกว่าสนุกสนานครับแต่ว่าเราได้มีแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าที่ถงนี้สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศดูไนนั้นเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะจ๊ะอุ้ยถ้าอย่างนั้นไปชมเกร็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงกันเลยครับแล้วไปสนุกกันต่อกับการตัดติดของเล่นกับทีโน่ในช่วงสนุกคิดตัดติดของเล่นเลยนะจ๊ะวันนี้ทำพวงกุญแจรูปด้านกันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยถ้าสนุกอย่างนี้แล้วรอกันไม่ไหวแล้วครับไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าเกร็ดความรู้อาเซียนเกร็ดความรู้ประเทศบรูไนอาหารประจำชาติเรียกว่าอัมบูยัตทำมาจากแป้งสาคูมีลักษณะเหนียวข้นไม่มีรสชาตินะจ๊ะแล้วก็รับประทานโดยใช้ไม้ไผ่ที่นิตรายแยกออกจากกันคล้ายตะเกียบม้วนแป้งขึ้นมาแล้วจิ้มกับซอสเปรี้ยวทานคู่กับเครื่องเคียงอีก 3-4 อย่างเช่นแตงกวาถั่วสักยาวตลาดทอดเต็นต้นโอ้น่ากินนะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือนัสยิดสุลต่านโอนาอาลีไซซุดดินหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่านัสยิดทองคำตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงลินสั่งแน่น้ำบรูไนมีสถาปัตยกรรมแบบอิสลามยอดโดมหุ้มด้วยทองคำมัสยิดโอมานอาลีไซฟุดดินเป็นมัสยิดเก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไนออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาอาลีไซฟุดดินที่3มีความงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นมินิทัชมาฮาลเลยกำปุงไอเยอร์เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่บริเวณตากแน่น้ำบรูไนมีประชากรอาศัยอยู่1ใน10ของประชากรทั้งประเทศด้านหนึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้เต็มอย่างดีได้ชื่อว่าเต็นเวนิสตะวันออกพิพิธภัณฑ์โรยอนเรกกาเรียตั้งอยู่ใจกลางกรุงดันดาเสรีเดกาวันได้รับการโบสถ์เลยนะจ๊ะจากประเทศสมาชิกอาเซียนว่าเต็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าเที่ยวชมมากที่สุดภายในนะจ๊ะเขาก็จะรวบรวมของใช้ของสุนทรองค์ขององค์สุลต่านองค์ปัจจุบันเช่นชุดสีทองที่พระองค์สวมใส่ในครั้งที่ทรงขึ้นครองราชย์หรือว่าก็จะเต้นเครื่องดนตรีการจากทุนนันประเทศต่างๆด้วยสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอพวงกุญแจรูปบ้านสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่โมกในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นจะมาสอนทำพวงกุญแจเป็นรูปบ้านจากเศษผ้าค่ะน่ารักไหมคะทำง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกมีเศษผ้าค่ะ2สีเพื่อเราจะทำเป็นตัวบ้านกับหลังคานะคะแล้วก็ใยสังเคราะห์ค่ะแล้วก็เชือกค่ะแล้วก็ผ้าสักหลาดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราทำเป็นตัวบ้านก่อนค่ะชิ้นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะตัดผ้าเราทบผ้าค่ะให้เป็นหน้ากับหลังนะคะทีนี้เราจะได้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาประกบกันเดี๋ยวเราจะเย็บง่ายๆชิ้นเล็กแค่นี้เป็นตัวบ้านนะคะส่วนหลังคาบ้านก็ใช้ผ้าอีกลายหนึ่งทำหลังคาตอนทำหลังคาเราก็จะตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะขนาดก็ใกล้เคียงกับตัวบ้านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองทาบดูจะเป็นบ้านประมาณแบบนี้ทีนี้ก็เย็บด้านที่เป็นตัวบ้านนะคะเสร็จแล้วก็เย็บตัวหลังคาเพื่อเราจะใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปข้างในจะนุ่มๆเหมือนหมอนค่ะทั้งด้านที่เป็นตัวบ้านและทั้งที่เป็นหลังคานะคะ
พอเราได้ตัวบ้านแล้วนะคะกับหลังคานะคะเราก็จะมาเย็บประกบกันอย่างนี้และเอาเชือกสีขาวหรือเชือกที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะอะไรก็ได้เอามาเย็บติดตรงปลายตรงหัวของหลังคาจั่วบ้านนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นบ้านแบบนี้นะคะมีหลังคามีตัวบ้านแล้วก็มีสายเอาไว้ห้อยพวงกุญแจนะคะแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งด้านข้างหน้าบ้านมีประตูบ้านอะไรจากเศษผ้าเนี่ยค่ะเราอาจจะเอา2สีประตูบ้านสีนึงทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเป็นประตูบ้านนะคะแล้วก็มีหัวใจเล็กๆอันนึงค่ะพอได้2ชิ้นนี้แล้วเราก็มาติดกาวนะคะเพื่อจะติดไปบนตัวบ้านค่ะเพิ่มสีสันให้บ้านดูน่ารักเสร็จแล้วนะคะเราจะได้พวงกุญแจรูปบ้านจากเศษผ้าค่ะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้เก็บไว้นะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดแล้วเราเอามาทำของเล่นสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โมในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหน้องๆครับที่ต้นนะจ๊ะยังมีนิทานสนุกให้ชมอีกเยอะเลยนะจ๊ะโหยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าเล่นดนตรีหน่อยไหมเล่นอย่างนี้ตลอดเลย ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายความว่าการอบรมสั่งสอนเด็กๆหรือผู้อาวุโสน้อยเพื่อให้ประพฤติในสิ่งที่ถูกที่ควรทำได้ง่ายกว่าการอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสมากเปรียบอายุของคนกับไม้เมื่ออายุยังน้อยก็ยังอ่อนนะจ๊ะสามารถดัดง่ายตามใจแต่เมื่ออายุมากขึ้นนะจ๊ะไม้ก็เริ่มแข็งคิดจะไปดัดไปทางใดก็ยากเต็มทีเลยจ๊ะอ้อยเข้าปากช้างหมายความว่าสิ่งของหรือผลประโยชน์ที่ตกอยู่ในกำมือของผู้อื่นแล้วย่อมไม่ได้กลับคืนมาง่ายๆเปรียบกับอ้อยนะจ๊ะซึ่งเป็นอาหารที่ช้างชอบกินเมื่อเข้าปากช้างไปแล้วย่อมง้างเอาออกมาไม่ได้ง่ายๆเจ้าไม่มีศาลส้มผานไม่มีวัดหมายความว่าผู้ที่สูญเสียอำนาจจนไม่มีใครให้ความเคารพนับถือหรือไม่มีหลักแหล่งที่พักพิงเจ้าในที่นี้หมายถึงเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์ที่ชาวไทยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวตนอยู่ณที่ใดแห่งหนึ่งโดยทั่วไปนิยมสร้างศาลไว้ประจำบ้านและทำพิธีอัญเชิญให้เจ้าเข้ามาสิงสถิตอยู่ที่ศาลนั้นเพื่อให้คนในบ้านกราบไหว้ขอพรและช่วยปกปักรักษาเคหสถานนั้นส้มพานหมายถึงพระที่เป็นเจ้าอาวาสต้องพำนักประจำอยู่ที่วัดเจ้าที่ไร้ศาลหรือส้มพานที่ไม่มีวัดอยู่จึงเปรียบกับผู้ที่สูญเสียอำนาจจนไม่มีอิทธิพลที่จะทำการใดๆต่อไปหรือในบริบทหนึ่งจะใช้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่ประจำเป็นหลักแหล่งจ้ะพระคีริ้วห่อทองหมายความว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมากแต่แต่งตัวซอมซ้อเปรียบกับการนำผ้าคีริ้วมาห่อทองคำที่เป็นสมบัติล้ำค่าไว้อาจเพื่อต้องการปกปิดฐานะที่แท้จริงของตนไม่ให้ใครรู้หรืออาจใช้ในบริบทของการกล่าวถึงนิสัยใจคอว่าเป็นคนยากจนแต่มีจิตใจที่งดงามจ้าโอ้โหน้องๆครับเราจะได้รู้กันแล้วนะจังว่าทากนินจาเป็นเรื่องจริงหรือไม่น้องๆครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงครับอ้าวนั่นไงว่าแล้วเนี่ยโอ้ยน้องๆครับถ้านินจาเนี่ยมีจริงนะครับจะไม่ได้อยู่ที่บรูไนครับแต่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียจ้าโอ้โหมีจริงแต่อีกประเทศนึงนะจ้าแล้วเด็กๆอย่าลืมนะจ้าดูรายการของเราแล้วเนี่ยจ้าโอ้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้เงินแต่โรงเรียนอย่าลืมประหยัดกันด้วยนะจ้าต้องอดออมนะจ้าเพราะการประหยัดจะทำให้น้องๆมีเงินเก็บไว้ใช้นะจ้าโอ้ดังนั้นตอนนี้เราจะแจกซีกันได้เลยนิทานดีๆน่ารักจ้า
และนิทานที่จะแจกวันนี้ก็คือเล่มนี้เลยจ้ะติ๊งเล่มแรกเลยครับนี่ครับขยะแปลงร่างนะครับชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่10นะครับขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณนะครับและเล่นต่อไปได้แก่ติ๊งนี่เลยครับพ่อกากลับใจนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับและเล่นต่อไปได้แก่ติ๊งแก๊งรถซิ่งวิ่งซ่าสุดหันษานะครับแหมเป็นหนังสือที่มาพร้อมกับซีดีด้วยนะครับขอบคุณบริษัท C Education จำกัดมหาชนครับขอบคุณมากครับและเล่นต่อไปติ๊งนิทานอีสปปั้นฝันนะครับเรื่องมดกับตั๊กแตนนะครับขอขอบคุณสำนักพิมพ์ปั้นฝันนะครับขอบคุณมากๆครับเล่นต่อไปจ้ะติ๊งนี่โหเล่มนี้นี่หนามากนะครับไปอ่านสนุกเลยนะครับร้อยแหล่งเยือนบ้านของสัตว์แปลกนานาชนิดนะครับนี่ก็เป็นเล่ม2แล้วนะครับขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วน้องๆคนไหนนะจ๊ะที่สนใจอยากร่วมสนุกง่ายเนิกเลยนะจ๊ะแค่น้องเล่านิทานนะจ๊ะแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโออัพขึ้น YouTube นะจ๊ะแล้วเอาลิงก์เนี่ยนะแชร์ในเฟซบุ๊กของเรานะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะ ยังไม่ทอเรานี่แจกกันอีกโอ้ใช่ครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใบนี้นี่เองสวยงามมากเลยนะครับกติการ่วมสนุกง่ายๆมากนะครับน้องๆนั่นก็คือให้น้องๆนะครับประดิษฐ์ของเล่นนะครับจากของเหลือใช้ครับแล้วก็ถ่ายรูปนะจ๊ะแล้วไปโพสต์ได้ใน Facebook ของเราจ้ะอันไหนที่ถูกอกถูกใจพี่โม่นะครับก็รับกระเป๋ากันไปเลยนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเวลาหมดลงแล้วพบกันในคราวหน้ากับรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยเล่นเหมือนเดิมตลอดเลยได้แค่นี้ตอนหน้าพบกับนิทานประเทศศิลปินเรื่องกำเนิดข้างข่าวและช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนที่ต้องนะจ๊ะจะน่าสอนทอดข้างข่าวกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ยและใครที่ชื่นชอบเก็บความรู้อาเซียนเรามีความรู้เกี่ยวกับประเทศศิลปินมาฝากกันและใครที่สนุกอย่างสนุกกับการตัดดิของเล่นกิโน่แล้วก็เราจะนัดท่านตรานึกกันโอ้โหจะเต้นยังไงไปดูกันนะจ๊ะอ่ะฮะอ่ะฮะ